สวัสดีครับแฟนๆ PS Line ครับผมกันครับผมแฟนชนุชครับตื่นเต้นครับคือตื่นเต้นเลยแล้วก็กดดันด้วยครับจริงๆคือเพราะว่าเป็นศิลปินเบอร์แรกเนาะเป็นเหมือนแบบตัวเปิดของค่ายครับมันตัวเปิดเนาะมันก็ค่อนข้างจะกดดันแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ครับให้ไม่เสียชื่อเนาะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือผมอะช่วงหลังก็ทำงานก็แสดงเนาะแต่เราก็เคยมีความฝันอยากเป็นศิลปินอยากอยากเป็นศิลปินเป็นนักร้องนักแต่งเพลงอะไรเงี้ยครับแต่พอเราโตแล้วมันก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำเท่าไหร่แต่ก็ยังตาไว้ก่อนว่าแบบสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสอยากจะกลับมาทำอะไรเงี้ยครับแล้วพอดีก็เราเคยพูดให้กับรุ่นพี่คนหนึ่งฟังไว้นานแล้วพี่รุ่นพี่คนนี้เขาเป็นศิลปินอยู่ในวงการเพลงจนกระทั่งเหมือนเขาได้ยินโอกาสนี้มาแล้วเขาเลยแนะนำให้เราไปคุยดูอะไรเงี้ยครับกับทาง Wish Entertainment ก็พอได้คุยกันเนี่ยตอนแรกผมก็ยังลังเลเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นค่ายใหม่เนาะแล้วก็เราก็คือเราก็มีเขาเรียกมีความกังวลกับอนาคตหรือว่ากังวลกับว่าถ้าจะกลับมาทำเราจะเป็นยังไงเราจะไหวไหมเราจะโอเคไหมอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็คิดเยอะทำไมวะก็ก็ทำไปดีก็ลองดูจะได้รู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยตัดสินใจทำครับบทบาทเขาจะค่อนข้างจะแตกต่างไหมใช่ไหมครับคือผมคิดว่าการเป็นศิลปินเนี่ยมันคือการเอาตัวเองออกมาในแบบที่สร้างสรรค์ในแบบที่สร้างสรรค์ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันต้องใช้ความเป็นตัวเองเยอะแล้วก็มันจะว่าตัวเองเพียว 100% ก็ไม่เชิงแต่มันเป็นการสร้างตัวตนและผสมกับความเป็นตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งแตกต่างจากนักแสดงเพราะว่านักแสดงเนี่ยเราจะต้องเป็นบทบาทอื่นโดยสิ้นเชิงเราเป็นตัวละครนึงเป็นชีวิตของเขาอะไรเงี้ยครับแต่การเป็นศิลปินนี่คือการได้สร้างสรรค์ความเป็นตัวเองออกมาชื่อเพลงว่า Dark ครับผมปล่อยฉันไว้ตรงนี้เรียกว่า80แล้วกันครับจริงๆแล้วคือผมมาเอาเพลงนี้มาซึ่งก็เราก็แต่งเสร็จแล้วแหละแต่พอเราเข้ามาทำกระบวนการกับค่ายเนาะมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนมีการช่วยเหลือกันเพื่อให้เพลงออกมาได้สมบูรณ์ที่สุดหรือเข้าใจได้ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีการปรับบ้างแต่โดยองค์ประกอบหลักก็จะมาจากเพลงของผมนี่แหละครับมาจากเนื้อเพลงทำนองของผมก็คอนเซปต์ของเพลงนี้นะครับคือมันจะเกี่ยวกับความรักในวัยที่โตขึ้นในวันที่ชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับแต่เราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันซึ่งบางทีความต้องการมันก็อาจจะขัดกันไม่ตรงกันหรือภาพหรือเป้าหมายอาจจะไม่ไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งเนาะซึ่งเพลงนี้ก็มันมาจากชีวิตจริงของเพื่อนผมแล้วกันซึ่งตอนนี้โอเคแล้วแต่ตอนนั้นก็อาจจะมีประเด็นเรื่องพวกนี้แหละผมก็เลยรู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาเขียนเพลงนี้ครับก็แพลนในอนาคตนะครับผมก็คิดว่าจะทำสิ่งนี้แหละไปเรื่อยๆไม่ว่าดนตรีหรือการแสดงอะไรเงี้ยก็ทำจนกว่าจะรู้สึกว่ามันอิ่มตัวพออะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าตอนนี้ยังรู้สึกว่าอยากทำอยู่ยังตื่นเต้นที่จะได้ทำมันก็คงไปเรื่อยๆแหละครับแต่อาจจะไม่ได้วาดแผนไว้นานขนาดไหนว่าจะเป็นยังไงจะต้องเห็นภาพตัวเองแบบไหนอะไรเงี้ยผมแค่รู้สึกว่าทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่อยู่ตอนนี้ให้ดีที่สุดให้เต็มที่ให้สนุกกับมันเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวมันก็จะไปของมันเองอะไรเงี้ยก็ผมกันนะครับกันชนุชฝากตัวอีกรอบครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ติดตามผลงานของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านเพลงอย่างตอนนี้ก็คือเพลง Dark นะครับ Wish Entertainment แล้วก็กำลังจะมีผลงานทางการแสดงที่ค่อยๆออกมาเรื่อยๆยังมีงานที่เป็นความลับก็มีก็รอดูแล้วกันครับก็ตอนนี้ก็จะมีซีรีส์ The Last Twilight ของ GMTV ด้วยครับได้กลับไปเล่นค่ายเก่าเพลงด้านะครับสามารถรับฟังได้ตามแพลตฟอร์มทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะมิวสิกสตรีมมิ่งต่างๆแล้วก็ฝากติดตามค่าย Wish Entertainment นะครับผมก็จะมี Instagram มี Facebook มี TikTok
อะไรอย่างครับแล้วก็ IG ส่วนตัวผมด้วยครับ KUNCHANUJ กันชนุดครับได้ครับ Please leave me here ปล่อยฉันไว้ตรงนี้ Please leave me in the dark ปล่อยฉันไว้เพียงลำพังPlease leave me here ให้มันจบตรงนี้ให้เธอไปถึงฝัน